สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมกัจจศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับการเสียชีวิตของพันตำรวจโทจันทร์ชัยสวัสดิ์พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสน.เทียนทะเลและยังเป็นเลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติทำให้เพื่อนที่เป็นข้าราชการด้วยกันรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลและน่าจะมีการสอบสวนคดีนี้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นทำให้มีเพื่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลัดอำเภอก็ได้ไปทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าโดนย้ายกันระนาวเลยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการย้ายข้าราชการเหมาะสมหรือว่าโดนกลั่นแกล้งและผู้ที่จะมาเป็นแขกนั้นถูกย้ายแน่นอนแล้วนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือคุณบุญยฤทธิ์นิปปวณิชประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณคณนาถชะคณาก็เป็นรองประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยทั้งประธานและก็รองตอนนี้มาอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณบุญยฤทธิ์นะครับเป็นประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยได้ถูกย้ายไปเป็นปลัดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณคณนาถโดนย้ายไปอยู่ที่อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองต้องขอท้าความหน่อยนะฮะเอาบรรยากาศวินาทีคำสั่งมาถึงเปรี้ยงออกมานี่ตอนนั้นทำอะไรกันอยู่บ้างครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะตอนที่รู้ว่าโดนย้ายไปแม่งสอนก็รู้สึกก็คือก็คิดไปแล้วนะครับว่าจะต้องมีการย้ายแต่ว่าคิดไม่ถึงว่าจะย้ายไปที่แม่งสอนครับทำไมแม่งสอนเป็นยังไงไกลสุดลูกหูลูกตาเลยก็ถือว่าก็คือพื้นที่ไม่ได้เกี่ยงนะแต่เรามีความรู้สึกว่าแม่งสอนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมเคยรับราชการอยู่ที่อมก๋อยครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลแล้วมันก็เรามีโอกาสที่สามารถที่จะเลือกได้หลังจากที่เราไปบรรจุใหม่เนี่ยเราก็สามารถจะเลือกเข้ามาขยับเข้ามาเพราะเป็นตำแหน่งเดิมแต่พอได้ไปแม่งสอนก็มีความรู้สึกว่าเล่นกันแรงนะเล่นกันแรงเนาะย้ายกันแรงนะ ตำแหน่งที่อื่นก็ว่างเยอะถ้าจะย้ายก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นชุดอยู่สำนักกิจการความมั่นคงภายในเคยทำด้านมวลชนเคยอยู่ในพื้นที่แล้วก็ผู้ช่วยผู้ตรวจในพื้นที่ภาคเหนือ8จังหวัดเราก็เดินทางไปตลอดอยู่แล้วแต่มาแม่งสอนนี่เหมือนกับว่าคือปกติแล้วยิ่งใกล้เมืองหลวงก็จะรู้สึกว่าก็ได้เป็นรู้สึกอุ่นใจกว่าอันนี้ไปแบบสุดเลยอ่ะสุดเลยครับเหมือนกับว่าใจร้ายไปนิดนึงใจร้ายตอนนั้นรู้ข่าวตอนกี่โมงผมรู้ข่าวตอนเย็นครับตอนเย็นมีเพื่อนพวกโทรมาบอกว่าแต่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนอะไรบางอย่างโดนคือรู้อยู่แล้วเขาก็พยายามจะย้ายอยู่แล้วครับผมมันก็เหมือนเป็นฟังเส้นสุดท้ายมีเหตุมาก็ย้ายเพราะเขาพยายามจะย้ายมาตลอดอยู่แล้วมีความพยายามจะย้ายมาตลอดคุณคณนาถตอนที่รู้ตอนนั้นอยู่ที่ไหนทำใจไว้หรือยังครับสำหรับผมเองเนี่ยเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคือทั้งคู่เนี่ยอยู่ส่วนกลางแหละอยู่ส่วนกลางแต่ทำหน้าที่คนละหน้าที่อยู่ในอยู่คนละกองกันครับผมชุดปฏิบัติการพิเศษเท่าความนิดนึงครับว่ามีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมและบางอย่างก็เป็นเรื่องของการสอบสวนนะครับเราจะเน้นในเรื่องของนโยบายคำสั่งของรัฐบาลนะครับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยเรามีหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษอันนี้มีหน้าที่ปราบปรามนะครับโดยตรงนะครับท่านก็คงจะได้รับทราบจากสื่อมวลชนไปบ้างแล้วนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับเราก็ไปดำเนินการดูแลในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับค้าประเวณีนะครับหรือว่าสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในชุดปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงมหาดไทยนะครับของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องวันนั้นเป็นวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ1ทุ่มเศษเป็นเวลาซึ่งผมและผู้บังคับบัญชาและทีมงานนะครับก็กำลังจะไปดำเนินการจับกลุ่มการค้ามนุษย์ที่อำเภอพรเจริญนะครับที่อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับคนมีขบวนรถประมาณเกือบ10คันนะครับคือจากกรุงเทพกําลังจะไปใช่ไหมฮะหรือว่าตอนนั้นเราไปก่อนล่วงหน้าไปวันจันทร์ที่15เนี่ยตอนนั้นอยู่15กุมภาพันธ์ตอนนั้นอยู่ที่บึงกาฬแล้ว
วันจันทร์ที่15เดินทางจากจังหวัดอุดรไปที่บึงกาฬคือการทำงานเราต้องพักเป็นระยะคำสั่งมาถึงตอนทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าเราทราบเพราะว่ามีน้องอีกคนหนึ่งที่ขับรถไปซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นเลขานุการสหพันธ์ปลัดอำเภอเมืองประเทศไทยเขาก็โดนย้ายด้วยนะครับมีเพื่อนเขาเนี่ยโทรมาบอกนะครับในระหว่างขับรถนะครับใช้ความเร็วด้วยนะครับโทรมาบอกผมก็ติดต่อสื่อสารทางวิทยุกับทีมงานแต่ละคันต้องติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนว่าเราจะเข้าจุดยังไงแบบไหนเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงในขณะที่เคลื่อนที่จะเข้าจุดอยู่แล้วนะครับผมเองเมื่อทราบข่าวไปโดนย้ายไประนองครับผมเองคิดเลยครับว่าการทำงานแบบเราเนี่ยถ้าหากโดนย้ายปลัดอำเภอเกือบทั้งประเทศคงจะโดนย้ายหมดนะครับผมเท่าความนิดนึงว่าผมทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างไรบ้างทำไมถึงถูกย้ายนะครับขณะที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอำเภอที่อำเภอบางนาคเนี่ยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับทำให้ผู้บัญชาในระดับจังหวัดระดับกรมหรือระดับกระทรวงเองเห็นผลงานนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรนะครับของอำเภอบางนาคจังหวัดพิจิตรเนี่ยครับกับผมได้รับรางวัลสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศนะครับเมื่อปี2555โดยได้รับรางวัลจากท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นครับส่วนเรื่องการสืบสวนจับกุมนะครับในเรื่องยาเสพติดเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรมีทั้งหมด12อำเภอครับผมเนี่ยทำงานจนได้รับรางวัลเป็นอำเภออันดับดีเด่นระดับหนึ่งนะครับของจังหวัดพิจิตรแสดงว่าผลงานดีแต่ว่าโดนย้ายมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆขอกลับไปที่คุณบุญยฤทธิ์นิดนึงนะครับไปรู้จักกับพันตำรวจโทจันทร์ชัยสวัสดิ์ที่ไม่รู้ว่าจากคดีนี้ยังเป็นปริศนากันอยู่ว่าเขาบอกว่าเขาว่ากันว่าฆ่าตัวตายแต่มันยังมีเงื่อนงำเก็บตรงนั้นไว้ก่อนนะครับรู้จักกับพันตำรวจโทจันทร์ได้ยังไงคืออย่างนี้ครับต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าอำนาจการสอบสวนตามปวิอาญาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะพนักงานฝ่ายตำรวจอย่างเดียวพนักงานฝ่ายปกครองก็มีอำนาจจับกุมสอบสวนสั่งคดีแถมในอำเภอยังเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนด้วยตามระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยปี23ครับผมหมายถึงคดีทุกคดีเนี่ยทุกคนจะคิดว่าตำรวจสอบสวนตำรวจสอบสวนฝ่ายปกครองเรามีอำนาจฮะแล้วก็มีอำนาจขาดกว่าด้วยในระเบียบเก่าคือเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในอำเภอที่สามารถเข้าควบคุมคดีได้หมดเลยปลัดกระทรวงก็สามารถเข้าควบคุมของอธิบดีกรมตำรวจคือการสอบสวนไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนอย่างเดียวที่เป็นตำรวจอย่างเดียวปลัดก็ทำหน้าที่นี้ด้วยตามปวิยาเนี่ยเรามีอำนาจการสอบสวนด้วยตั้งแต่ร้อยตำรวจตีแล้วก็ปลัดอำเภอนอกจากธนบุรีเนี่ยเราเป็นพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นก็ทำงานด้วยกันเมื่อมีปัญหาเรื่องการสอบสวนมาเราก็มานั่งคุยกับตำรวจว่าเขาจัดตั้งเป็นสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติแล้วเราเป็นสหพันธ์ปลัดอำเภอเราก็ไปพูดคุยกันก็รู้จักกันวางแนวทางที่การสอบสวนเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งในความคิดของผมเนี่ยการสอบอำนาจสอบสวนเนี่ยถือเป็นอำนาจแห่งความยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมอำนาจสอบสวนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าต้นทางแห่งกระบวนการทำแต่ใครจะเรียกยังไงไม่รู้แต่ผมถือว่าอำนาจการสอบสวนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นนโยบายสำคัญที่สุดที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแนวความคิดการสอบสวนของผมเนี่ยความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้สองอย่างคือหนึ่งพนักงานสอบสวนต้องมีอิสระปราศจากการชี้นำครับชี้นำก็คือว่าสมมติถ้าผมทำคดีมาอย่างนี้ผมเห็นรูปอย่างเงี้ยคุณจะไปชี้แจงว่าสั่งฟ้องมันไม่สั่งไม่ฟ้องวันนี้ไม่ได้ต้องให้เขาทำอิสระไปตามกระบวนการเขาตามวิชาชีพอันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันจะต้องเป็นระบบคล้ายๆคณะกรรมการ10คนเนี่ยกับคนเดียวเนี่ยตัดสินอะไรดีกันคนที่มีความรู้อย่างแพทย์จะลงความเห็นเนี่ยเมื่อกี้เขายังคิดว่าไอ้โรคนี้เป็นอย่างนี้เขาก็ย่อมมีความเห็นที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นอิสระเพราะนั้นมันก็ต้องมี2อย่างประกอบกันครับผมเมื่อเป็น2อย่างประกอบกันเราก็มีความคิดว่าสังสหพันธ์พนักงานสอบสวนก็ทำดีนะเขาจะแยกมาก็เป็นอิสระแล้วมีการควบคุมเรื่องการสอบสวนให้เป็นชั้นๆเพราะการสอบสวนนี่เป็นเครื่องมืออาชีพต้องมีความชำนาญเราก็สนับสนุนกันก็เจอพันตำรวจโทจันทร์ที่รัฐสภาก็คุยกันก็ได้ร่วมอุดมการณ์มาก็สนับสนุนแนวทางให้เป็นอิสระในการสอบสวนครับผมเราก็มีการคุยกับท่านพันตำรวจโทจันทร์หลายครั้งเราได้ไปร่วมงานกับท่านพันตำรวจโทจันทร์เราได้ไปให้กำลังใจท่านศักดิพงศ์ปลัดเทศบาลบางอะไรนะบางงาครับบางงาบางงาที่ถูกท่านนายกเทศมนตรีท่าบุญเนี่ยตบนายกเทศมนตรีที่ผู้บริหารเนี่ยตบ
กรณีที่เขาต่อต้านการทุจริตเราก็ไปด้วยกันเจอกันกับพี่แกก็ใจก็คุยกันเรื่องอำนาจการสอบสวนเพราะว่าท่านจันเนี่ยก็คนส่งเรื่องราวให้ผมมาว่าพนักงานสอบสวนเขาที่เราเคยดูข่าวว่าพนักงานสอบสวนเขาขอถอนตัวหลังจากเขาสอบสวนเสร็จเพราะว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเขาจะให้ทำสำนวนไปว่าเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันมีประเภทสั่งได้ว่างั้นเถอะครับผมแล้วมีหลายคดีที่เขาจะสั่งแต่ว่าทางท่านพันตำรวจโทจันท่านเป็นคนที่ตรงผมไม่ชอบคำของพี่จันมาว่าผู้บังคับบัญชาเคยสั่งคดีเขาแต่เขาบอกว่าผมทำได้แต่ผมไม่ทำครับคือมันต้องเป็นวิชาชีพอันนี้สำคัญนะคือคุณก็มีอำนาจที่จะสั่งการในคดีไปได้แต่ว่าเรื่องความเห็นผมมาอย่างนี้ก็ต้องติดสำนวนไว้ครับผมแล้วเข้าสู่กระบวนการครับผมยกตัวอย่างให้ศาลเนี่ยจะเป็นองค์คณะศาลต้องมี2คนนะการจะตัดสินคดีเนี่ยต้องมีผู้พิพากษามานั่งคู่นั่งคณะกรรมการเพราะว่าหลายคนเห็นเนี่ยมันก็ย่อมจะวิ่งเต้นได้ยากกว่าคนคนเดียวพี่ผมถามคุณคณนาถครับเชื่อไหมว่าฆ่าตัวตายก็สำหรับพี่จันนะครับตำรวจโทจันชัยสวัสดิ์ก็รู้จักกันมาใช่ไหมรู้จักกันมาเหมือนกับทางท่านประธานนะครับผมใช้คำว่าเราเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ครับเราเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เราเป็นปลัดเพอกล้าพูดได้ว่าเราเป็นปลัดเพอน้ำดีคือพูดง่ายๆก็คือทางด้านของสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติอยู่แล้วก็เชียร์ว่าถ้าแยกออกมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ก็แยกออกมาเพื่อความอิสระจะได้ไม่คดีจะได้ไม่ต้องถูกชี้นำอย่างนั้นใช่ไหมครับครับถึงขนาดว่าเราไปร่วมนะครับสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยเนี่ยเราไปร่วมยื่นหนังสือนะครับที่รัฐสภาครับนะครับร่วมกับสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาตินะครับครับผมที่รัฐสภานะครับเคยร่วมมาแล้วเพราะเรามีความเห็นว่าการแยกอำนาจการสอบสวนเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดไม่มีการมาบีบคั้นนะผมใช้คำนี้นะครับมาบีบคั้นหรือสั่งคดีให้บิดเบือนไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุดมการณ์เนี้ยเราเห็นชอบด้วยตลอดนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันแล้วก็มีความเข้าใจว่าในส่วนของอุดมการณ์เราเป็นอุดมการณ์เดียวกันทีนี้พอมีคำสั่งฟ้าผ่ามามาตรา44บอกว่ายุบมันซะเลยพนักงานสอบสวนนี่ทำไมสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยต้องออกแอคชั่นเร็วหรือว่าอยากจะให้ทางฝ่ายเหนือหน่วยเหนือกลับไปทบทวนหรือยังไงคิดอะไรออกมาคืออย่างนี้ประเด็นนี้เป็นอย่างนี้คือการที่คืออย่างนี้ท่านนายกประยุทธ์ท่านเข้ามาท่านก็บริหารท่านก็ประกาศเรื่องนโยบาย11ด้านโดยเฉพาะด้านกฎหมายผมว่าบางทีกรณีที่เราเสนอความคิดเห็นไปเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามาตรา44ที่ท่านออกมากรณีย้ายคนหรือว่ากรณีที่ออกนโยบายบางแห่งท่านก็ทบทวนได้หลังจากได้รับความรู้อย่างกรณีสื่อที่ผ่านมาท่านก็มีการทบทวนได้อันนี้ต้องยอมรับนะท่านก็ฟังแล้วท่านก็เปิดโอกาสช่องทางว่าถ้ามีปัญหาข้อเสนอแนะในการบริหารประเทศการร้องเรียนมาก็นำเสนอทางท่านนายกรัฐมนตรีมาเพื่อท่านจะพิจารณาทบทวนพวกเราก็ดำเนินการตามกระบวนการก็คือว่าเสนอให้ท่านทบทวนผมก็ได้ไปยื่นหนังสือให้ท่านได้พิจารณาก่อนว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าการอำนาจการสอบสวนเนี่ยเป็นอำนาจใหญ่มากมันกระบวนการยุติธรรมคนเราเนี่ยอาจจะเศรษฐกิจอะไรเนี่ยอาจจะได้แต่กระบวนการสอบสวนเนี่ยเป็นเรื่องของความยุติธรรมอาจจะได้ท่านพิจารณาได้ดีซึ่งผมว่าท่านก็คงจะรับฟังอยู่เพราะว่ามีท่านในทหารหลายๆคนจะสอนผมอยู่เสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ประหลาดถ้าทำเนี่ยอย่าไปบิดหมายถึงถ้าผิดเราก็แก้ไขครับผมเชื่อว่าท่านก็ไม่ได้ที่จะบิดหมายถึงว่าถ้าท่านทราบข้อมูลเราก็ไปนำเสมอให้ท่านทราบครับท่านอาจจะพิจารณาครอบทวนให้ดี1 2 3 4แล้วค่อยมาพิจารณาก็ได้ครับเราก็เลยไปยื่นหนังสือให้ท่านพิจารณาแต่ว่าทำไมไม่ให้เราพนักงานสอบสวนทำกันเองก่อนหรือว่าตอนนั้นแต่กระสานสั้นเซ็นกันแล้วเพราะว่าหลังจากที่พันตำรวจโทจันเสียชีวิตปุ๊บประธานพนักงานสอบสวนก็แถลงข่าวลาออกเลยแล้วก็เงียบไปเลยนะกับสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติทางด้านของสหพันธ์ปลัดอำเภอเห็นว่าไม่ได้แล้วอย่ากันนั้นเลยในเมื่อเราเป็นพันธมิตรกันแล้วแถลงทำหนังสือถึงให้มีการทบทวนเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ครับเดี๋ยวจะได้ฟังการเสียชีวิตของพันตำรวจโทจันชัยสวัสดิ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะใหญ่ไหมครับพอท่านเสียชีวิตมาเนี่ยมีนายทหารระดับนายตำรวจระดับสูงหลายท่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาออกมาให้ข้อมูลเรื่องการตายในทางที่มันไปคนละทิศคนละทางทุกคนก็คิดว่าอาจจะถูกฆ่าตายถูกจับให้ผูกคอตายหรือว่ามีเหตุคือไม่ว่าเหตุใดก็แล้วแต่มันอยู่ในความสนใจของประชาชนครับอันนี้ผมเป็นปลัดอำเภออยู่ที่อำเภอท่านคณนาถเป็นปลัดอำเภออยู่ที่อำเภอ
สมมุติถ้ามีประชาชนมาถามผมว่าเอ้าประหลัดทำไมตำรวจถูกเขาตายเยอะจังผมมีสิทธิ์จะรู้ไหมฮะในฐานะถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตผิดปกติเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองตามมาตราถ้าผมจำไม่ผิดตามมาตรา142หรือไงเนี่ย149คือเหตุการณ์เสียชีวิตของการผูกคอตายเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าฆ่าตัวตายเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติอำนาจของฝ่ายปกครองตามปวิอาญาเนี่ยมาตรา149เลยเนี่ยก็สามารถที่ต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยครับสมมุติถ้ามีเหตุการณ์ตายในฐานะเราเป็นสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยเราก็ถือว่าเราก็ต้องน่ารู้ถ้าเรื่องไหนที่สนใจในฐานะที่เรามาเราก็อยากรู้เพราะการไปยื่นหนังสือนี้ใช่คือใช่มันน่าจะไม่มีเหตุผลอื่นที่โดนย้ายคุณบุญยฤทธิ์โดนย้ายไปแม่ฮ่องสอนคุณคณะนาฏถูกย้ายไประนองใช่เลยไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมมันให้ท่านคณะนาฏพูดประเด็นนี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ท่านคณะนาฏเล่าว่าเป็นยังไงตอนที่ไปรับพันตำรวจโทจันทร์ท่านคณะนาฏจะรู้ดีครับครับก่อนหน้านั้นนะครับสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเท้าความนิดนึงข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเบื้องต้นเลยเราก็ไปต่อสู้นะครับในส่วนของมหาดไทยก็ไปต่อสู้เรื่องเงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษนะครับซึ่งหน้าที่ปลัดอำเภอเนี่ยมันเข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ก่อนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2552กรมการปกครองอาจจะตกสำรวจไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปต่อสู้เรื่องเงินเพิ่มนะครับในส่วนของปลัดอำเภอแล้วก็ทราบว่ารัฐบาลนะครับตัวแทนของสำนักงานกพ.นะครับได้บอกเราเมื่อวันที่29มกราคม59ที่ผ่านมาว่าอีกประมาณ5เดือนขณะนี้ก็เลยเวลามาเกือบเดือนละนะครับเราก็จะนับว่า4เดือนกว่าเราจะได้เงินเพิ่มมากน้อยก็แล้วแต่นะครับว่าทางผู้มีอำนาจนะครับผู้มีประสบการณ์จะพิจารณาต่อมาเมื่อวันที่29มกราคมนะครับ2559นะครับวันนี้เป็นวันดีเดย์ที่สำคัญนะครับก็จะมีในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กระทรวงมหาไทยโดยกรมการปกครองสหพันธ์ปลัดอำเภอประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรเช่นเดียวกันนะครับเราก็มาต่อสู้กันในเรื่องของเงินเดือนเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งข้าราชการพลเรือนเนี่ยมีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญมีเงินเดือนที่แตกต่างคือได้รับเงินเดือนต่ำกว่านะครับในระดับเดียวกันเนี่ยในระดับชำนาญการเนี่ย10,000 กว่าบาทครับซึ่งเราก็ไปร่วมกันต่อสู้วันนั้นผมทราบว่าผู้บัญชาการก็คงไม่พอใจนะครับถามว่าเอาแล้วปลัดอำเภอไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยซึ่งท่านไม่ทราบข้อเท็จจริงผมก็ไม่ทราบว่าคนที่รายงานนี่รายงานยังไงนี่ก่อนนะครับปกติแล้วตำรวจเขาก็จะมีร่มของเขาอยู่ทุกคนทุกตำรวจทุกนายก็อยู่ภายใต้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าด้วยความเป็นพนักงานสอบสวนซึ่งจะต้องไปทำงานร่วมกันกับปลัดมันก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเงินเดือนเขาก็ดูแลกันอยู่อย่างนี้ก็จะขอนำเสนอต่อก็คือณวันที่29มกราเนี่ยมันก็จะเป็นท่านผู้บัญชาจะไม่เข้าใจผมฝากไปถึงท่านผู้บัญชาด้วยนะครับว่าการที่สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยไปร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับและหน่วยงานอื่นหรือภาคประชาชนเนี่ยเราไปต่อสู้เพื่อข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศครับผมนะครับ18กระทรวงนะครับมี2กระทรวงที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเขามีกอนะครับมีเขาเรียกกอนะครับคณะกรรมการต่างหากแต่18กระทรวงเนี่ยที่อยู่ภายใต้รัฐบาลเนี่ยครับเราไปต่อสู้เพื่อข้าราชการทั้ง18กระทรวงแล้วก็มีโอกาสที่ว่ารัฐบาลก็จะแก้ไขเรื่องเงินเดือนเหลื่อมล้ำใครได้เงินเดือนมากนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นภาพรวมคือเราคงย้อนกลับไปไม่นานนี้ที่มีข้าราชการมาเดินขบวนโดยที่ไม่ห่วงมาตรา44เลยอย่างเช่นหมออนามัยเอ่ยปลัดเอ่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราถือว่ามารวมตัวกันมารวมตัวกันเราไม่ได้เดินขบวนนะมารวมตัวกันคือบางคนเนี่ยได้เงินเดือนเสี่ยงเท่ากันแต่ได้เงินเดือนไม่เท่ากันยังไงความเติบโตก็ไม่เท่ากันก็ขอมาเรียกร้องสักทีนึงครับแต่หลังจากนั้นหลังจากวันที่29มกราคม2559ที่ผ่านมานะครับก็ถึงวันที่13กุมภาพันธ์วันเสาร์ครับซึ่งผมทราบข่าวว่าพี่จันทร์ตายเมื่อวันศุกร์นะครับจากท่านประธานวันเสาร์ผมวันศุกร์ผมก็ไปละไปที่โรงพยาบาลศรีราชไปเป็นเพื่อนพี่จันทร์เขากลับกันหมดผมก็ไปอยู่1ชั่วโมงครับอยู่1ชั่วโมงที่นั่นคือไประลึกถึงพี่จันทร์ผมบอกว่าพี่จันทร์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
พี่จันจะไม่ตายฟรีพี่จันเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะครับพี่จันเป็นเลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาตินะครับผมเป็นรองประธานก็มีประธานมีคณะกรรมการทั้งหมด36คนในส่วนของสหพันธ์บริหารประเทศไทยจะไม่ทิ้งพี่จันอุดมการณ์ของพี่จันเนี่ยจะต้องสืบสานต่อผมบอกหลายท่านว่าไม่ใช่ว่าเขาตายไปแล้วเราไปงานศพไปช่วยงานแล้วกลับบ้านอันนั้นไม่ใช่นักอุดมการณ์นิยมครับผมครับวันนั้นน่ะในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมก็ตั้งใจไปรับศพพี่จันนะหลังจากไปเมื่อวันศุกร์มาแล้ววันศุกร์เนี่ยผมไปซึมซับกับบรรยากาศที่พี่จันเสียชีวิตไปแล้วนะครับพอวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์เนี่ยซึ่งก่อนวันวาเลนไทน์วันนึงผมจำได้ผมก็แต่งเครื่องแบบมาแต่เช้าเลยครับพี่จันเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์พี่จันเป็นเพื่อนสนิทกันนะแล้วก็พี่จันเนี่ยทำหน้าที่เลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติร่วมกิจกรรมกับสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยมาตลอดผมมีสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยที่สามารถไปรับพิจารณาได้นะครับผมคิดไว้แล้วว่าผมจะรับพิจารณาไปกับญาติกับคนสนิทแล้วแต่ไปที่วัดก็ที่วัดหนังนะที่สวดศพพิจารณาผมจะต้องเคลื่อนไปกับเขาซึ่งผมก็จะมีโอกาสนั่งรถตู้เคาะลงศพไปตลอดอันนี้คือเพื่อนสนิทผมคุยกับเขาตลอดถึงทางแยกแล้วนะพิจารณาขึ้นสะพานแล้วนะพี่จันเดี๋ยวถึงวัดแล้วนะนะพี่จันผมมาเป็นเพื่อนพี่จันนะพี่จันคงจะคิดถึงผมเช่นเดียวกันผมไม่เคยลืมพี่จันแล้วก็พี่จันจะไม่ตายฟรีผมจะพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนคนเพ้ออะไรสักอย่างแต่ว่าผมมั่นใจนะครับวันก่อนที่จะไปถึงที่วัดก่อนศพพี่จันจะถูกนำไปที่วัดนะก็จะมีสื่อมวลชนมาแต่เช้าเลยผมก็ทักทายคุยกันน้องก็เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับเขาก็อยากถามผมก็ให้รายละเอียดไปเท่าที่ผมทราบนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครองด้วยซ้ำนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับที่ได้รับดูรับชมนะครับรับชมรับฟังอยู่นะครับหรือได้อ่านสื่อมวลชนที่เป็นประเภทหนังสือพิมพ์ก็จะได้อ่านข้อความซึ่งวันนั้นตรวจสอบดูแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็น่าจะลงเกือบทุกฉบับนะครับสื่อมวลชนก็หลายช่องนะครับทางสื่อทีวีเนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์ไปตามข้อเท็จจริงผมมีสิทธิตามกฎหมายนะครับและสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับเราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราย่อมทำได้ผมเรียนรัฐศาสตร์มาผมคิดว่ายังไงก็ทำได้เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่วันนั้นนะผมทราบว่าเมื่อออกอากาศทางสื่อมวลชนหลายๆแขนงนะครับผู้บังคับบัญชาก็ไม่พอใจแล้วยิ่งมาถึงวันอาทิตย์นะครับมีสื่อช่องนึงนะครับเอาไปออกอากาศยาวมากนะครับผมก็ทราบว่าผู้บังคับบัญชาก็ไม่พอใจหนักครับผมจากโทรศัพท์ตอนหัวค่ำครับผมในคืนวันวาเลนไทน์เลยก็อยู่บ้านนะคืนนั้นไม่ได้ไปไหนครับผมนะครับวันนั้นครับผมมาคุยกับพี่บุญยฤทธิ์ผมอยากให้ดูคุณผู้ชมได้ดูภาพนี้เป็นภาพผมไม่ทราบว่าเป็นภาพ The Last Supper อาหารมื้อสุดท้ายใช่ไหมระหว่างหลายคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายแล้วก็เป็นพันธมิตรด้วยกันเรื่องของพนักงานสอบสวนอันนี้พี่คุณบุญยฤทธิ์ใช่ไหมขวามือเนี่ยขวามือสุดเลยเนี่ยใส่ชุดประหลัดนั่งกินข้าวกับพันตำรวจโทจันชัยสวัสดีที่เสียชีวิตไปนี่พันตำรวจโทจันอยู่ซ้ายมือสุดนะครับประหลัดบุญยฤทธิ์อยู่ขวามือสุดกินข้าวมื้อนั้นอีกกี่วันเสียชีวิตจำได้ไหมอันนี้แต่ว่าเป็นมื้อสุดท้ายที่ได้เจอกันหลายเดือนมีครั้งอันนี้ครั้งแรกแล้วเราไปที่ลพบุรีเดี๋ยวจะมีภาพที่ลพบุรีที่เราไปที่ลพบุรีกันนะฮะครับผมเราจะไปที่ลพบุรีวันนั้นน่ะเป็นการกินข้าวที่มื้อสุดท้ายที่เราไปลพบุรีไปให้กำลังใจท่านศักดิพงศ์คือยังไรเสียไม่มีทางที่พันตำรวจโทจันจะยังไงดีจะฆ่าตัวตายคืออย่างนี้ไม่ใช่คืออย่างนี้ฮะเราไม่ก้าวล่วงความเห็นพนักงานสอบสวนครับผมแต่อย่างนี้ท่านพันตำรวจโทจันเนี่ยท่านเป็นคนที่เป็นคนยุติธรรมเป็นคนมีความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนตรงพูดในเรื่องบวชจะไปสอนตลอด คุยกันเรื่องธรรมะหลักธรรมในศาสนาผมว่าคนที่พูดเรื่องหลักธรรมในศาสนาพูดเรื่องธรรมะเนี่ยโอกาสที่จะฆ่าตัวตายเองผมว่าน่าจะยากค้างไว้แล้วกันนะอย่างที่คุณบุญยฤทธิ์บอกไม่ก้าวล่วงก็แล้วกันเพียงแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีทางเป็นไปได้แล้วกันเพราะว่าคนหนึ่งมีอุดมการณ์แล้วก็อยู่ในพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาสอนศีลธรรมให้กับน้องๆเพื่อนๆตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหลังจากที่คำสั่งมาปุ๊บเนี่ยไปจุดไม่ได้มันจะต้องไปยื่นหนังสือ
เรียกร้องความเป็นธรรมไปยื่นมากี่ที่แล้วและความหวังจะริบหรี่หรือไม่นะครับทั้งสองท่านนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกับทั้งสองท่านต่อครับกับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมกจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์และแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งแต่ปกติแล้วทำงานอยู่เป็นปลัดส่วนกลางถูกโยกไปอยู่เรียกว่าชายแดนเลยก็ว่าได้นะฮะคุณบุญยฤทธิ์นิปปะวณิชประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยตอนนี้ถูกย้ายไปอยู่ที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคุณคณะนาฏคชนาถูกย้ายไปอยู่ที่อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองซึ่งท่านก็เป็นรองประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยแน่นอนว่าคนที่ถูกย้ายกับช่วงเวลาที่มันผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของคดีของพันตำรวจโทจันทร์ทั้งสองท่านไม่เชื่อว่ามันเป็นการกระทำคำสั่งที่เหมาะสมและมันเป็นการกลั่นแกล้งด้วยหรือไม่นี่ต้องกลับไปถามท่านอีกครั้งหนึ่งในใจท่านรู้สึกอย่างไรบ้างกับคำสั่งนี้ก็อย่างนี้ครับผมร้องเรียนไปหลายที่นะครับร้องทุกข์นะฮะใช้คำว่าร้องทุกกรณีอธิบดีกรมการปกครองกับพวกปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนากลั่นแกล้งข้าราชการโดยไม่สุจริตที่ผมพูดประโยคนี้เพราะอะไรครับก่อนที่จะพูดประโยคนี้ผมพูดถึงเรื่องการย้ายก่อนครับหลายคนเนี่ยจะพูดว่าการย้ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำผิดทางวินัยครับการย้ายเนี่ยเป็นอำนาจของผู้บัญชาโดยขาดเป็นดุลพินิจผมก็เลยก่อนจะพูดอย่างเงี้ยผมว่าลองย้ายกันทุกอาทิตย์สิหมายถึงว่าอาทิตย์นึงเดือนนึงย้ายครั้งนึงครับย้ายจากเหนือไปใต้ใต้ไปกลางกลางไปอีสานครับหมุนไปอย่างนี้ทุกอาทิตย์เนี่ยมันมีบางจังหวัดเนี่ยเคยย้ายบางจังหวัดเนี่ยย้ายแทบจะทุกเดือนเลยนะปลัดอำเภอโดนย้ายทุกเดือนเลยแล้วบางจังหวัดเนี่ยย้ายไกลอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองลองสลับจากจังหวัดเล็กเป็นจังหวัดใหญ่สิยกตัวอย่างง่ายๆอย่างย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่ไปแค่เชียงใหม่ไปแม่งสอนไปจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเจ็บปวดอ๋ออาจจะบอกว่ามันก็เป็นไม่ได้ลดสิทธิ์อะไรเนี่ยครับผมแต่มันก็เจ็บปวดนะผมว่าแค่ย้ายจากเชียงใหม่ไปแม่งสอนเลยเชียงใหม่ไปน่านไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยตำแหน่งเดียวกันเนี่ยผมว่ามันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่ครับผมนี่ไปร้องเรียนมากี่ที่แล้วครับผมและจะต้องร้องเรียนอีกกี่ที่มีสำนักนายกไปมาแล้วถูกไหมครับผมแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ไปแล้วนะครับผมยังต้องไปรัฐสภาหรือยังครับของผมนำเรียนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าการย้ายไม่เป็นธรรมนะครับการย้ายไม่เป็นธรรมสำหรับความสูญเสียของกระผมเองนะครับเคยทำงานอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วแต่ต้นนะครับผลงานไปที่ประจักษ์งานไปที่ประจักษ์ยังบอกไม่หมดนะครับยังมีอีกเยอะเลยยังมีเยอะนะครับทำที่สำคัญที่ผมประทับใจมากสุดก็คือได้ช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งชื่อน้องเจมส์นะครับทางสื่อมวลชนอาจจะทราบนะครับก่อนในช่วงปี2517ประมาณเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยผมได้ประสานงานกับสื่อมวลชนนะครับในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยซึ่งได้ช่วยเหลือน้องเจมส์นะครับผมทำงานในหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมนะครับในหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมนะช่วยเหลือน้องเจมส์ซึ่งมีอายุ10ปีนะครับเรียนอยู่ชั้นป.4 แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นโรคร้ายนะครับเป็นโรคร้ายตอนนี้คุณพ่อเสียไปละครับตอนนั้นน่ะแล้วเขาเองเนี่ยเขาอายุเพียง10ขวบก็ขาดเรียนนะครับมาช่วยเหลือบิดามารดานะครับมาหุงข้าวทำกับข้าวได้ด้วยนะครับ10ขวบต้มน้ำชงนมให้น้องซึ่งมีอายุ1ขวบ7เดือนในสมัยนั้นจนสื่อมวลชนนะครับต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ขอบคุณไปแล้วอ่ะน้องเจมเนี่ยได้รับเงินบริจาคถึง5ล้าน3แสนบาทนะครับในขณะที่ผมต้องกู้ทุกอย่างนะครับน้องเจมมีเงิน5ล้าน3แสนบาทนะครับข้าราชการก็ทุกระทมแต่น้องเจมเราในส่วนของอำเภอบางนาคนะครับซึ่งมีคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการดำเนินการดูแลทรัพย์สินเงินทองของน้องเจมนะครับของบริจาคเป็นภูเขาเหล่ากาเนี่ยเราไม่ได้ไปแตะต้องอะไรของน้องเขาเลยนะครับตอนนี้นี่น้องเนี่ยถือว่ามีความสุขเต็มที่มีดารานะครับสนับสนุนในการดูแลให้จบการศึกษานะครับทั้งน้องเจมและน้องชายของเขาเนี่ยจนถึงปริญญาเอกทั้งสองท่านครับนอกจากสองท่านที่มาเนี่ยในการย้ายล็อตเดียวกันมีทั้งหมดกี่คนครับยังมีอีกหนึ่งคนใช่ไหมผมดูคำสั่งเนี่ยคำสั่งย้ายเนี่ยมีประมาณ20คนมีพันจ่าอากาศโทกริติคุณแก้วคุณนอกย้ายไปเป็นปลัดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเลขาธิการสหพันธ์ปลัดอำเภอแต่ว่าคนอื่นย้ายมันไม่ได้ย้ายไกล
ย้ายจากขั้นบนไปชั้นล่างย้ายจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งที่หนึ่งไปที่หนึ่งคือไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหย้ายไปชายดงชายแดนย้ายไปคือถ้าย้ายสามคนเนี่ยมันก็จะดูว่าคือในกรรมการของสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนี่สามคนนี้คุณบุญยฤทธิ์คุณคณะนาฏแล้วก็พันจ่าอากาศโทกฤติคุณแก้วคุณน้องนี้โดนย้ายชัดเจนนะครับผมรอให้ฟ้าฝนสงบกว่านี้ไหมและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าไม่มีทางละไปแล้วไปรับอย่างนั้นผมมองอย่างนี้ครับแล้วก็ไปไต่เต้ากันใหม่ผมมองอย่างนี้ครับว่าการย้ายเนี่ยอันนี้ตัวผมก่อนนะฮะถามว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนท่านคณะนาฏเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนสาหัสเลยนะฮะมีพ่อที่ต้องดูแลลูกก็ลำบากย้ายไปหลายกิโลพ่อป่วยหนักอยู่ครับพ่อป่วยหนักครับแต่ว่าอยากให้การย้ายครั้งนี้มันได้เกิดประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ข้าราชการคือไหนๆคดีมันก็เกิดมันถูกย้ายมาแล้วอยากจะให้ตรงนี้เป็นอุทาหรณ์มันเป็นมาตรฐานว่าต้องแก้ครับครับมันต้องแก้คือการย้ายเนี่ยเป็นอำนาจบริหารที่โหดร้ายทารุณมากถามว่าโดนสอบวินัยเนี่ยยังมีข้อก้างว่าคุณผิดอะไรผมยังสามารถไปร้องเรียนเมื่อตั้งกรรมการสอบวินัยผมเนี่ยครับผมยังชี้แจงได้ว่าเนี่ยผมอย่างนี้อย่างนี้นะทำผิดแต่ผมยังอุทธรณ์ได้ผมยังชี้แจงได้เอาหลักฐานมาดูกันแต่การย้ายเนี่ยมันไม่มีเหตุอะไรเลยผมอยากย้ายพอใจอ่ะมีปัญหาหรือเปล่าผมย้ายสักอย่างผมจะเซ็นสักอย่างไม่ถามก่อนไม่มีคำสั่งมาแล้วการย้ายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้ครับอันนี้ผมจะเล่านิดนึงอันนี้ที่ผมเจอประสบการณ์นะการย้ายสองอย่างผมตัวอย่างให้เคยมีผู้ข้ามบัญชาเนี่ยทำโครงการสร้างสะพานสมัยผมอยู่พะเยาครับผมปรากฏว่าสะพานมันยังไม่เสร็จแล้วมันไม่ได้สเปคก็ขอมันจะปวดแล้วมันจะโดนปรับก็ขอให้ตรวจรับไปก่อนครับบัญชาก็พูดบอกว่าไอ้น้องเดี๋ยวช่วยตรวจรับไปก่อนบอกพี่มันยังไม่เสร็จเลยถ้าเสร็จโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมพอจะตรวจรับให้พี่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ารถวิ่งไปแล้วมันมีปัญหาบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไว้ใจกันไม่งั้นก็ไม่ไว้ใจกันก็อยู่กันไม่ได้สิครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีกระดาษเก่าๆเขียนด้วยมือซ้ายมาแล้วปรากฏว่าท่านปอโสท่านก็ไม่เห็นชอบก็ย้ายกันระเนระนาดเลยเดือดร้อนเลยต้องเดินทางกันอีก60 โล 80 โลไปกลับครับผมอันนี้คืออำนาจบริหารไม่ต้องชี้แจงแล้วเขาก็ย้ายคนใหม่มาหรือท่านปอพันชัยก็โดนย้ายก็ไม่ยอมเซ็นตรวจรับอันนี้ที่1คือเป็นอำนาจของขาดอันที่2การย้ายเนี่ยถ้ามีอำนาจเนี่ยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าผมไม่ตรวจรับคุณก็ย้ายได้เอาคนใหม่มาผมว่ามันใจร้ายแล้วมันก็ทำให้เป็นกระบวนการแห่งการทุจริตครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ทั้งสองท่านได้ดูนะหลังจากที่โดนคำสั่งย้ายก็ไปยื่นเรื่องถึงสนช.เลยใช่ไหมฮะครับผมแล้วในขณะเดียวกันก็ขนเสื้อผ้าชุดของอส.หรืออาสารักษาดินแดนนี่ใช่ไหมฮะไปดูเลยว่าอ้าวไหนๆก็มาแล้วดูเลยว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรแล้วมันมาพ่วงกับเรื่องนี้อย่างไรจนมันจะดูแล้วทำให้หน่วยเหนือต้องหันกลับมามองอะไรบ้างคืออย่างนี้ครับผมคือทางสหพันธ์ปลัดอำเภอเนี่ยเน้นหนักในการเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมการกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะท่านพลเอกอนุพงศ์บอกว่าจะมีปลัดอำเภอพวกผมเนี่ยข้าราชการฝ่ายปกครองเนี่ยออกเป็นพันคนแล้วจะมีข้าราชการที่ถูกสอบเรื่องทุจริตยาปราบศัตรูพืชทุจริตขุดลอกลำไยอะไรแย่ๆหมดทางพวกผมก็ถึงว่าเราจำเป็นจะต้องออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สหพันธ์ทำเนี่ยกระทบผู้บังคับบัญชาคือผู้กำกับบัญชาไม่สามารถที่จะคืออย่างโครงการ5ล้านเนี่ยผมยกตัวอย่างให้หมู่บ้านละ5ล้านตำบลละ5ล้านตำบลละ5ล้านแล้วว่ากนจหลายคนเขาพอทุจริตเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ยอมเซ็นระบบมหาไทยก็ให้คุณเซ็นไปก่อนใช้ลูกไม้มหาไทยผมว่านะมันไม่ได้สมัยนี้ติดคุกกันไปก่อนนะฮะติดคุกก็ไม่รับผิดชอบการย้ายครั้งนี้มันเหมือนกับการกระทบว่าต้องให้สหพันธ์หยุดการเคลื่อนไหวเป็นเพราะว่าคุณไปเหล่าสหพันธ์ปลัดไปแตะเรื่องของตำรวจได้ป่ะไม่ด้วยแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือนี่มันสะสมกันมาครับผมเชื่อว่าถ้าตำรวจคือมันสะสมมาว่าคุณไปแหมมันสร้างปัญหาคล้ายๆว่าผมเนี่ยเป็นคนมีปัญหาที่ผมเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายครับทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่มันไม่ชอบโดยระเบียบซึ่งระเบียบเขียนไว้ผู้ข้ามบัญชาไม่ทำเราก็ค้านครับมันไม่ถูกเราก็ค้านอุทธรณ์ไปเรื่องที่มันทุจริตเราก็บอกนายว่าไม่ได้นะครับสิทธิเขาเรื่องเบี้ยเลี้ยงที่ทุจริตซึ่งเรากับท่านคณะนาฏเดินทางไปที่อำนาจเจริญก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเขาผู้ข้ามบัญชาที่ทุจริตพอร้องไปที่กระทรวงมหาดไทยก็ร้องไปก็ไม่ได้เรื่องในแล้วจนบัดนี้ไม่มีทางผมก็ไปแจ้งความในหลายเรื่องนะครับส่งหนังสือไปเรื่องปอพรชัยเราก็ดำเนินการแล้วจะมีเรื่องที่ทุจริตที่จะเกิดขึ้นอีกเรื่องอำนาจการสอบสวนซึ่งเป็นหน้าของฝ่ายปกครองเรื่องบ่อนที่ท่านคณะนาฏก็ไปจับหลายที่ทางผู้ข้ามบัญชาเขาก็
อยากให้อยู่กันไปได้ฮะไม่อยากให้กระทบกันนี่แม้กระทั่งเรื่องทุจริตปืนเราก็บอกว่ามันไม่ถูกกับเรื่องที่ไปเรียกเงินชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเนี่ยลำบากเงินก็ไม่มีพึ่งสหพันธ์เนี่ยเดินไปหลายๆเรื่องโดยเฉพาะทางแกนนำหลักของพวกผมเนี่ยเห็นตรงกันว่าเรื่องทุจริตเนี่ยไม่ได้มีการย้ายที่ลำพูนที่ว่านายให้ทำเซ็นทางรองประธานเราก็ไปเซ็นพอไม่เซ็นปุ๊บก็ย้ายตูมเลยท่านนายอำเภอก็เสนอย้ายพอเขาอุทธรณ์มาก็รีบย้ายกลับเพราะกลัวถูกสอบเพราะนั้นมันก็สะสมมาหลายเรื่องพอเกิดเหตุปุ๊บมีการแถลงการปุ๊บก็มีการสอบสวนเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวหาว่าไปออกแถลงการแล้วก็มีการกล่าวหาในเรียกว่าข้าราชการถูกร้องกล่าวหาวันนั้นที่หนังสือไปผมบอกว่าใครกล่าวหาผมเขาบอกว่าโทษเลยขอโชว์หน่อยขอโชว์อันนี้นะครับใช้คำว่ากล่าวโทษซึ่งไม่ใช่เรื่องตรงนี้นะฮะข้าราชการถูกร้องกล่าวโทษโหดแม่ใช้คำนี้เลยแล้วก็เรียกผม3คนเนี่ยไปให้ข้อเท็จจริงครับข้าราชการถูกร้องกล่าวโทษเลยนะฮะครับซึ่งคำนี้มันเกินจริงหรือเกินจริงแล้วฮะเดี๋ยวท่านดูคำสั่งฉบับข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเลยนะฮะยังไม่มีการโทษใครทั้งนั้นแหละครับผมแล้วก็เรียกผม3คนเนี่ยไปสอบครับผมไปให้ข้อเท็จจริงแต่ก่อนให้ข้อเท็จจริงเนี่ยแต่ย้ายพวกผมไปแล้วในคำสั่งวันที่15วันที่16พวกผมโดนย้ายกันแล้ว3คนจะให้ผมคิดเป็นอื่นได้ยังไงอ่ะก็ผมยังไม่ทันได้ไปให้ข้อเท็จจริงเลยคุณก็ย้ายผมซะแล้ว3คนเลยคือจากกรณีสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการฉบับที่3/2559เรื่องขอให้รัฐบาลให้ความกระจ่างโดยขอสาเหตุการเสียชีวิตของพันตำรวจโทจันทร์ชัยสวัสดิ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลโดยขอให้รัฐบาลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของพันตำรวจโทชัยสวัสดิ์ให้ชัดเจนหลังจากนั้นก็โดนคำสั่งย้ายไปเลยครับแล้วที่สำคัญในคำสั่งนี้กล่าวหาว่าอย่างนี้ครับตามคำสั่งนะเนี่ยผมว่ามันเป็นการกล่าวหาที่เขียนมาไม่ได้บอกว่าคำแถลงนั้นเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการหรือไม่การจะก้าวก่ายแทรกแซงเนี่ยมันต้องมีอำนาจเสมอกันหรือเหนือกว่าแล้วก็บีบบังคับให้มาเป็นการเรียกว่าก้าวก่ายแทรกแซงท่านนึกออกไหมผมเป็นข้าราชการตัวเล็กๆเนี่ยเล็กตำแหน่งเล็กสุดแล้วเนี่ยมันจะไปก้าวก่ายแทรกแซงรัฐบาลได้ยังไงถือโอกาสนี้ไม่รู้ว่าใครนะถือโอกาสนี้จัดการเขาออกคำสั่งนี้ตูมจะจัดการกำจัดหรือว่าลดความเข้มแข็งของสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยเพราะว่าไหนๆก็อยากจะลดบทบาทสหพันธ์ปลัดพนักงานสอบสวนแห่งชาติอยู่แล้วหรือไม่หรือไม่ผมมองว่างี้พอเขาออกคำสั่งนี้มาปุ๊บเนี่ยตั้งคณะกรรมการรูปผมทันทีตูมเนี่ยจะทำให้คนตกใจอาจจะทำให้ผมกลัวว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าถอนตัวดีกว่าเพื่อนถามว่าพวกปลัดอำเภอแรกๆเนี่ยพอโดนเนี่ยใจเสียนะหลายคนโทรมาบอกว่าเนี่ยสมควรจะต้องปรับบทบาทแล้วเนี่ยโดนแล้วนะพี่ไม่มีทางสู้นายได้แต่เปล่าครับผมไม่ยอมผมก็ร้องอ่ะที่ท่านถามว่าร้องไปที่ไหนมั่งผมร้องไปทั้งที่หนึ่งที่ทำเนียบเดี๋ยวท่านคณะน่าจะระบุร้องแล้วเสร็จที่ไฮไลท์ที่สุดผมถือว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามพรบข้าราชการพลเรือนมาตรา52เนี่ยครับตามมาตรา57ขอโทษนะ57เนี่ยในการย้ายเนี่ยกันแกล้งข้าราชการผมได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาไว้แล้วซึ่งไม่ว่าใครจะว่ายังไงเนี่ยผมจะนำสืบผมจะสู้ผมจะนำสืบให้ได้ว่าการย้ายครั้งนี้มีเจตนาที่ไม่สุจริตผู้บังคับบัญชาก็ต้องทำตามระเบียบกฎหมายประโยชน์ทางราชการไม่ใช่ว่าจะย้ายผมผมจะสู้ประเด็นนี้แล้วจะนำให้ศาลชี้ให้เห็นว่าครับถ้ามีโอกาสผมขอถามหน่อยเหล่าปลัดตอนนี้ขวัญหนีดีฟอกันอย่างไรบ้างถามผมนี่ผมตอบอย่างนี้ดีกว่าพอครั้งแรกพวกผมโดนย้ายเนี่ยทุกคนตกใจยิ่งมีคณะกรรมการสอบไปเนี่ยมีหนังสือพิมพ์บางฉบับท่านไปลงว่าโอ้โหดับฝันเลยโดนวินัยจะถึงขนาดจบแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ผมแน่นอนพวกผมยืนยันแล้วว่าทำการนี้ผมจะสู้หลังจากที่โดนย้ายมาทุกคนก็ตกใจหลายคนก็ฝันหนีดีฟอร์อันนี้ก็พูดตรงๆนะเราจะไม่มาเสแสร้งไม่มาดัดจริตคุยกันหลังจากย้ายปุ๊บเนี่ยทางผมคิดไปแล้วว่าต้องเกิดเรื่องผมก็ร้องยื่นที่ทำเนียบยื่นสภาผมว่าเราก็ร้องตามสิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์ที่ไหนเราก็สู้ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยหลายคนพยอมแล้วรับพอโดนย้ายแล้วรับสภาพแต่ผมก็จะสู้เพื่อความเป็นธรรมเราก็ไปยื่นนะเราไปยื่นเราไปร้องเราไปร้องเรียนไปขอความเป็นธรรมทุกที่แต่ตอนนี้ถามว่าข้าราชการฝันดีไหม
ปลันเพอขวัญดีแล้วครับกลับมาแล้วเขาเริ่มคิดว่าเออใช่มันก็ไม่ถูกเนี่ยไม่ถูกก็ต้องสู้อ่ะสหพันธ์ปลัดอำเภอประเทศไทยจะไม่ยุบนะไม่มีทางครับจะไม่ยุบแล้วก็จะเข้มแข็งไม่รู้จะเข้มแข็งกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้มีหลายคนพร้อมจะมาด้วยครับอ๋อเหรอครับเขาประกาศตัวที่จะสู้เพื่อความเป็นธรรมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะสู้คือผมย้ายเนี่ยผมก็ยังเป็นประธานสหพันธ์ปลัดอำเภออยู่กลับไปเป็นปลัดอำเภอในพื้นที่ก็ดีครับวันนี้ผมจะเล่นนิดต่อนิดปลัดอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่สอดปลัดอำเภอชายแดนนะครับอ้าวเชิญครับพี่สำหรับผมเนี่ยความเสียหายถือว่าเป็นความเสียหายมากในชีวิตในประวัติศาสตร์การรับราชการของผม30กว่าปีนะครับผมเองในขณะที่ดำรงตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยครับเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผมมีอำนาจตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา2วงเล็บ17วงเล็บชอช้างนะครับมีอำนาจสืบสวนจับกุมได้ทั่วประเทศนะครับพอย้ายปั้งอำนาจผมก็เดิมเนี่ยเป็นอำนาจพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่นะครับพอไปอยู่ที่อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะครับซึ่งท่านผู้ว่าอาจจะให้ผมอยู่ที่จังหวัดนะครับปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดแต่ว่าอำนาจถ้าในส่วนของอำเภอเนี่ยกลายเป็นพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้น้อยไปเลยอธิบายกันง่ายๆครับจาก878อำเภอนะครับทั่วประเทศไทยเรามีอำนาจเทียบเท่านะครับเป็นพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่เหลือแค่อำเภอเดียวท่านลองคิดดูนะครับ2เนี่ยในเรื่องครอบครัวไม่ต้องห่วงครับพ่อผมอายุ80ปีป่วยหนักอยู่ผมเป็นลูกคนโตนะครับรักผมมากโหยหาแต่ผมนะครับผมไปตัดเล็บแคะหูบีบนวดให้ท่านดูแลซักผ้าซักผ้าให้ท่านตลอดนะครับเพราะเราเองเราก็เป็นข้าราชการน้ำดีนะพ่อแม่ก็รักเราเพราะนั้นก็จะเจอกันอยู่บ่อยสำหรับครอบครัวผมเนี่ยภรรยาผมรับราชการนะครับลูกคนโตกำลังศึกษาอยู่ปี3นะครับมหาลัยแห่งหนึ่งลูกสาวก็อยู่ม .6 กำลังจะจบแล้ววันนี้ไปสอบนะวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายที่ลูกจะได้อยู่ในระบบการศึกษานะครับในชั้นมัธยมเดี๋ยวก็จะก้าวขึ้นสู่ในส่วนของมหาลัยต่อไปนะครับลูกเป็นคนประหยัดนะครับบอกพ่อแม่ทั้งสองคนนะบอกพ่อแม่ว่าพ่อแม่มีตังค์น้อยนะพ่อแม่เป็นคนดีก็จะไปศึกษาในมหาลัยเปิดนะครับเพราะนั้นเขาก็รู้อยู่ว่าจะต้องทำยังไงส่วนที่เราต่อสู้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเองหลังจากทราบคำสั่งย้ายนะครับเราก็ปรึกษาหารือกันทั้งสามท่านนะครับท่านประธานผมแล้วก็เลขานุการสหพันธ์ที่ถูกย้ายไปตะกลแล้วก็เพื่อนสหพันธ์ท่านอื่นๆอีกคณะกรรมการบริหารว่าเราก็จะเดินหน้าต่อไปเราไม่ยอมนะครับให้อำนาจผมใช้คำว่าอำนาจเผด็จการมาครอบเรานะครับเราถือว่าเราไม่ได้ทำชั่วนะครับเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ทำชั่วเพราะนั้นเป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญด้วยเพราะนั้นเรามีสิทธิทำได้นะครับเราก็ต้องสู้การสู้เนี่ยไม่ใช่ไปทำร้ายใครแต่เราก็สู้ในระบบนะครับเราไปที่ทำเนียบรัฐบาลเราไปที่รัฐสภานะครับส่งหนังสือถึงสนช.สปท.เราไปที่กรมการปกครองทำหนังสือร้องทุกข์กับอธิบดีกระทรวงมหาดไทยก็ทำหนังสือร้องทุกข์ไปที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเราไปสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำคัญมากๆคือไปแจ้งความร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญขอถามทั้งสองท่านนะในฐานะที่ก็เป็นพันธมิตรกันกับสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติตอนนี้เขายุบไปแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ไปเพิ่มไปเปลี่ยนโครงสร้างกันใหม่เหล่าพนักงานสอบสวนเขาเป็นอย่างไรกันบ้างตำรวจเหล่าตำรวจสอบสวนคืออย่างนี้ฮะหลังจากคุยกับทางท่านรักษาการประธานสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติเขาก็ยังไม่ได้ยุติบทบาทเดี๋ยวก่อนนะเขาว่ารักษาการเพราะว่าประธานลาออกไปแล้วก็ยังมีรักษาการประธานลาออกก็เลยขอยุติบทบาทซึ่งเป็นเรื่องคือท่านประธานท่านยุติบทบาทประธานยุติบทบาทอาจจะด้วยข้อจำกัดอะไรแต่ว่ายังมีผู้ที่คุยกันอยู่ก็ยังมีผู้แทนยังมีการรักษาการอยู่ยังมีการเดี๋ยวผมขอให้ดูภาพที่ประธานสมาพันธ์พนักงานสอบสวนขอยุติบทบาทแล้วก็ขอโทษปุ่มขับบัญชาทำให้เดือดร้อนไปหมดอะไรเงี้ยนะเบื้องลึกเบื้องหลังนี่แหมไม่อยาก
อยากจะถามเหมือนกันนะแต่ว่าทั้งสองท่านอยากจะตอบไหมก็คือท่านนี้เป็นประธานสมาพันธ์สหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติก็ขอยุติบทบาทก็คือพันตำรวจเอกพรพัฒน์เพชรพยาบาลนะครับก็เป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสภ.บางปูประธานสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติแหมตอนนี้ก็เป็นอะไรมีรักษาการแท้ในรักษาการอันนี้ผมให้ภาพที่เราร่วมกิจกรรมกับท่านพันตำรวจโทจันทร์เป็นภาพสุดท้ายเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตนะอันนี้กี่ประมาณนานเท่าไหร่ก่อนจะเสียชีวิตไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนอันนี้เราไปกันนะอันนี้ไปไหนเนี่ยไปที่เทศบาลบางงานเนี่ยนะครับครับผมอันนี้เป็นอาหารที่ท่านถ้าวงที่ท่านบอกว่าอาหารมื้อสุดท้ายที่กินร่วมกันครับอันนี้เป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่ที่ทานร่วมกันเนี่ยครับผมอันนี้ที่ท่านคุยกันคุณท่านจันทร์อยู่ไหนคุณพันตำรวจโทจันทร์อยู่ไหนเนี่ยพันตำรวจโทจันทร์ครับผมพันตำรวจโทจันทร์อยู่ข้างๆครับครับผมอันนี้เป็นมื้อสุดท้ายที่ได้ทานร่วมกันนะอันนี้ฮะนี่ชัดอันนี้จะชัดอันนี้จะชัดอันนี้ดูจะชัดอันนี้นะครับถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพข้าราชการด้วยกันละกันนะครับผมครับผมสวัสดีการเสียชีวิตของพันตำรวจโทจันทร์จะไม่สูญเปล่าใช่ไหมไม่สูญเปล่าพนักงานสอบสวนเขาก็ยังมีการรวมกลุ่มเขาก็ยังคุยกันอยู่นะครับผมทางเราก็แล้วแต่ทางเขาในฐานะที่ร่วมอุดมการณ์กันมาก็ยังมีตำรวจท่านมาคุยกันอยู่เขาก็คงไม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่รู้สึกว่าเขาอันนี้ได้รับทราบข้อมูลมาเขาคงจะมีการเลือกแล้วก็มีการเดินอย่างสมมติถ้าผมอาจจะยุติบทบาทมันก็จะมีรักษาการไปอย่างคราวที่แล้วเราก็มีรักษาการกันไปฮะครับคือมันก็เลือกกันมาตามลำดับสมมติถ้าผมพ้นมันก็มีสหพันธ์ก็มีผู้ที่รักษาการกันตามลำดับเหมือนกันก็เป็นการเลือกกันใหม่ถามอีกครั้งนึงรอวันกลับมาเหมือนเดิมไหมคือว่าไอ้ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องผู้บังคับบัญชากำลังคิดอะไรไม่ออกหรือผมไม่รู้เลยผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะอันนี้ส่วนตัวผมนะเรื่องย้ายนะฮะผมทำงานด้านการมวลชนมาในพื้นที่ภาคเหนือผมได้ย้ายไปอยู่ที่กองตรวจราชการคือท่านผู้ตรวจชัดพงษ์เอมสุวรรณตอนนั้นท่านเป็นผู้ตรวจเขต15-16ดูแลภาคเหนือครับท่านก็จะมาเป็นหัวหน้าผู้ตรวจตอนนั้นท่านรักษาการรองหัวหน้าผู้ตรวจท่านก็ขอผมมาทำงานทำงานในที่นี้หมายถึงว่ากองตรวจราชการเราจะมีหน้าที่กำกับดูแลภูมิภาคทั่วประเทศใครทำผิดใครทุจริตยกเว้นที่ว่าการอำเภอไม่ตอกเสาเข็มแล้วทุจริตเบิกเงินมีการทุจริตเรื่องบัตรหมกเรื่องไว้มีการทุจริตเรื่องเบี้ยเลี้ยงความประพฤติไม่ชอบเนี่ยท่านขอผมมาให้ผมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจในการทำแฟ้มเมื่อจะจัดการคนไม่ดีใช้คำว่าจัดการคนไม่ดีรายงานผู้ข้าราชการตรวจสอบท่านก็ทำมาเป็นปึ้งนะมีการสอบว่าเนี่ยทุจริตยังไงในอำเภอกินเหล้าในที่ว่าการอำเภอในอำเภอลวนลามผู้หญิงนะท่านก็มาท่านก็ขอผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ครับผมก็เต็มใจที่จะมาผมก็เลยมาเสียสละครอบครัวมาเพื่อจะมาทำงานที่กองตรวจราชการครับผมเพื่อที่จะทำให้กรมมันให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์ทางราชการครับสาธารณประโยชน์ผมก็มาทำแต่พอมาอยู่ได้สักพักหนึ่งท่านย้ายท่านย้ายไปผมก็มีความรู้สึกว่าเออเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมท่านย้ายไปเราก็รู้สึกความว่าเราก็เจ็บปวดพอเจ็บปวดปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าตำแหน่งที่เดิมเราก็ยังอยู่ครับเมื่อคุณย้ายผมที่มาก็กลับผมอยู่ที่ไหนก็กลับไปที่นั่นครับโดยในหลักการถูกเพราะว่าผมไปถามแล้วเขาก็1ตำแหน่งยังไม่เต็ม2ที่สำคัญสุดทางหัวหน้าเขาก็บอกว่าพร้อมจะกลับให้ทำงานครับผมแต่เขาอาจจะมองว่าแหมจะกลับมาแล้วจะยุ่ยยังไงก็แล้วแต่ก็เลยย้ายผมไปที่แม่งสอนผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับคำแล้วก็ตกใจปลัดอำเภอทั้งประเทศขวัญเสียไหมเพราะว่าเขาก็ตกใจเพราะประธานสหพันธ์โดนย้ายรองประธานสหพันธ์โดนย้ายเลขาโดนย้ายโดยเฉพาะท่านคณะนาฏ1เราไม่ได้ทำผิด2มันไม่ใช่ทำผิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทางประเทศชาติและทางราชการครับเราก็คิดว่าเราจะยืนหยัดและดำเนินการต่อไปแต่การย้ายครั้งนี้จะไม่ให้สูญเปล่าเราจะสู้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการระบบราชการครับอาจจะผมคิดว่าจะย้ายเนี่ยปลัดใหม่บอกว่าย้ายไม่เดือดแล้วคุณลองย้ายผมเคยรับประกันอยู่เชียงใหม่คุณต้องย้ายจากเชียงใหม่ไปอยู่กาลยาไปอยู่อมก๋อยสิถ้าคุณไม่ได้เข้ามาใหม่อ่ะโอ้โหมันก็มีเหตุผลในความเดือดร้อน180โลเดินทาง4ชั่วโมงลูกจะส่งยังไงปัญหาครอบครัวการขนย้ายมันเกิดปัญหาตามมาหมดครับแต่ผมเชื่อนี่นะว่าข้าราชการประเทศไทยเราเนี่ยไปที่ไหนเราก็ทำงานได้และทำงานได้เต็มที่แต่ขอฝากไปยังรัฐบาลอันนี้นิดนึงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการทำหน้าที่ราชการเนี่ยโดยเฉพาะทางพวกผมเนี่ยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเนี่ย
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ผมว่านโยบายนี่เป็นเรื่องรองเพราะเรารู้อยู่แล้วเราเรียนกฎหมายเราร่วมรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายจะต้องให้เราทำอะไรบ้างเรารับราชการมานานขนาดนี้ผมจะต้องทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเกิดประโยชน์ทางราชการเพราะนั้นขวัญและกำลังใจความเป็นธรรมเนี่ยสำคัญถ้าข้าราชการเรายังไม่ได้ความเป็นธรรมยังไม่มีขวัญกำลังใจที่เท่าเทียมสิทธิที่เราควรจะรู้เราโดนย้ายเพราะอะไรเรามีปัญหาเรื่องขั้นมันเนี้ยขวัญกำลังใจเราก็เสียขวัญกำลังใจเสียการทำหน้าที่มันก็ลดลงไปถ้าประชาชนทราบเนี่ยประชาชนมาติดต่อยังไม่ได้รับความเป็นธรรมปลัดยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวผมยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแล้วผมจะให้ความเป็นธรรมคุณได้ยังไงถ้ามีความเป็นธรรมย่อมเกิดความเป็นธรรมครับสุดท้ายคุณคณนาถครับสุดท้ายครับสำหรับผมเนี่ยก็ขอยืนยันนะครับยืนยันในความเป็นหนึ่งความเป็นปลัดอำเภอนะครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับสองยืนยันในฐานะเป็นรองประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยฝ่ายตรวจสอบและอำนวยความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งเป็นเจตนารมณ์หนึ่งนะครับของสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยก็จะดำรงไว้เหมือนเดิมนะครับคนชั่วต้องอยู่ไม่ได้เราถือว่าเราไม่ได้ทำชั่วเราก็ต้องอยู่ได้การย้ายนะครับการย้ายข้าราชการที่บอกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้อันนั้นมันจริงครับแต่ว่ากระบวนการย้ายต่างหากที่เราต่อสู้ที่เราต่อต้านนะครับคือเขาบอกว่าอ้าวทำไมใจเป็นปลาซิลย้ายแค่นี้ก็มาร้องอุทธรณ์ไปที่นู่นที่นี่จริงๆกระบวนการย้ายต่างหากที่เราสู้กระบวนการย้ายเราอยู่ที่ไหนเราก็ให้บริการพี่น้องประชาชนนะเหมือนเดิมอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำมีแรงจูงใจสูงนะครับผมไปอยู่ละอุ่นหรือไปอยู่จังหวัดระนองเนี่ยครับผมความถนัดของผมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับในการปราบปรามแรงงานต่างด้าวแน่นอนนะครับในการที่กระทำผิดด้านอื่นๆนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับเราเน้นหนักในเรื่องนี้เราไม่มีการเรียกว่ารูปหน้าปะจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยืนยันเหมือนเดิมใครจะมาห้ามอะไรต่างๆถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราฟังยากนะครับผมเองเนี่ยผมจะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะไม่ให้พันตำรวจโทจันทร์ชัยสวัสดิ์ซึ่งเป็นเลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติเนี่ยเสียชีวิตฟรีท่านจะเสียชีวิตด้วยเหตุใดอันนี้ขอตอบว่าไม่ทราบกระบวนการกฎหมายก็ขอให้ความเป็นธรรมด้วยครับแต่ว่าไม่ทำให้อุดมการณ์ของท่านหรือของเราเนี่ยลดน้อยลงแต่อย่างใดขอเป็นกำลังใจให้นะครับว่าทุกอย่างจะต้องคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็ได้ย้ายกลับมาสู่ส่วนกลางอย่างเร็ววันเอาละครับวันนี้รายการของเราต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็จอนศักดิ์ชาวเจริญรัตน์พร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ